คอกฟอกขาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาพบกันเช่นเคยครับแหกคอกฟอกข่าวแหกคอกฟอกข่าวครับให้ท่านสมบูรณ์พูดเดี๋ยวมันจะวักไม่ถูกสวัสดีครับสวัสดีครับโอเวอร์คัมวันวันนี้สบายดีนะครับมีคำพูดที่น่าจะเป็นคำพูดที่ถูกหูประชาชนมากที่สุดพูดถูกหูพูดถูกหูพูดถูกหูถูกหูถูกหูแล้วมากที่สุดพูดใกล้ๆใช่ไหมฮะในรอบเดือนชิดหูเนี่ยเดี๋ยวรอบปีกันแล้วกันเนี่ยรอบปีค่อยน่าฟังนิดในรอบปีในรอบปีถ้ารอบเดือนนี่มันที่มาที่ไปก็คืออย่างนี้นะครับท่านวันนี้ท่านผบ.ทบ.ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก่อนขึ้นเครื่องบินท่านก็พูดบอกว่าไอ้พวกที่อ้างตัวว่าเป็นกลุ่มสิทธิมนุษยชนน่ะนะที่มาจากต่างประเทศน่ะที่มาบอกว่าให้แก้กฎหมายมาตรา112ที่ว่าด้วยการจับจ้วงหมิ่นสถาบันของเบื้องสูงของเรานี่ท่านบอกว่าถ้าคุณไม่พอใจก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเสียเขาไม่ได้ว่าคนต่างประเทศเขาว่าคนไทยนี่แหละกระทบผู้กระทบถ้าไม่พอใจก็ไปอยู่ต่างประเทศพบ.ทบ.นะหยุดพูดแก้กฎหมายมาตรา112แล้วไม่ให้พูดด้วยใช่ไหมให้ไปอยู่ต่างประเทศหากคิดว่ากฎหมายไทยไม่เท่าเทียมคนที่ไล่คนไทยด้วยเหรอใช่ที่คนไทยเลยไล่คนไทยไอ้พวกที่อยากจะแก้ผมฟังไม่ถนัดอยู่ใกล้หน่อยดีใจนานๆจะได้ยินคำพูดนี้เรียกว่าว่าให้ฝรั่งก็มีพวกอยากแก้เยอะไงเรียกว่าให้เรียกว่าให้ฝรั่งผมดำกลุ่มอปรีราชก็จะแก้นะอปรีแดงก็อยากจะแก้แล้วท่านไม่กลัวนะฮะไปกินท่านบอกว่าหยุดมึงหยุดไปเลยแต่พูดอย่างเราก็บอกเฮ้ยมึงหยุดไปเลยชัดครับสมัยก่อนเจอส้นรองเท้าก็ไม่ทราบว่าพระองค์ท่านไปทำความเดือดร้อนอะไรให้กับนั่นสิครับนั่นสิพระองค์มีแต่ทำงานเพื่อประชาชนนะท่านลองที่ท่านประยุทธ์ท่านพูดว่าไงบ้างให้มันรู้สึกว่าอะดรีนาลีนในตัวมันจะได้ฉีดเลือดเลือดความสุขเนี่ยท่านบอกว่าที่มีกลุ่มคนออกมาเรียกร้องให้แก้ไขมาตรา112นั้นถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของท่านนะก็ไม่ควรเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของไอ้พวกที่มีความคิดที่จะแก้เนี่ยนะก็ไม่ควรพูดถึงแล้วก็ไม่อยากให้เลยเถิด หากคิดว่ากฎหมายไทยไม่เท่าเทียมหรือรุนแรงก็ให้ไปอยู่ต่างประเทศไปเลยไปผมไปใส่หัวไปนะอย่างไรก็ตามขอให้คนไทยเลิกทะเลาะเลิกกัดเอ้ยเลิกทะเลาะกันไม่ควรขัดแย้งภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งพูดแล้วก็เป็นนายทหารสังเกตดูนี่ว่าคนไทยเนี่ยนะจริงๆแล้วฝีไม้ลายมือในเรื่องการต่อสู้นี่ไม่ได้ด้อยกว่าใครในโลกนี้ฝรั่งพลเรือนก็ยอมรับแต่อะไรรู้ไหมครับมันมัวจะกัดกันมัวทะเลาะกันอยู่มันไม่สามัคคีกันก็แบบเดียวกับไผ่ถ้าไผ่ทั้งกอเนี่ยมันหักยากไผ่นอกกอมันหักง่ายก็ดูกีฬาสิอาณาจักรกอไผ่ล่มสลายเพราะไผ่นอกกอลำเดียวก็ดูอย่างกีฬานะรัฐบาลไม่เอาอ่าวเลยนักการเมืองไม่สนใจเลยไปแข่งอินโดนีเซียยังได้ที่สองนะดูเข้มนักการเมืองดีจัดดูเข้มหรือเปล่าดูบัวขาวเปล่านี่เพิ่งทราบนะว่านักมวยไทยที่เป็นคือบัวขาวที่เป็นนักมวยที่ค่าตัวแพงที่สุดของประเทศไทยถ้าบอกว่าให้ชกกับคนไทยไม่ชกถ้าชกกับฝรั่งเอาเขาไปหัวคว่ำก้นขวิดมานานพอสมควรจะเป็นขวัญใจของชาวต่างชาตินะบัวขาวมีแฟนคลับนะญี่ปุ่นเนี่ยเวลาชกกับญี่ปุ่นนะบินมาบัวขาวนี่นะบัวขาวพวกเขาแบบเขาชกมานานพอสมควรแล้วโดนญี่ปุ่นบีบโดนกติกาบีบแล้วคือปัญหามันคือว่าตอนแรกไปชกเนี่ยตีศอกปฏิศอกพับไอ้นั่นแตกชนะพอตีศอกแตกมันบอกต่อไปนี้ห้ามตีศอกฝรั่งนะห้ามบัวขาวห้ามทีซอกอ๋อเอ้าไม่ตีก็ไม่ตีไม่ตีเข่าก็ตีเข่าพอมันแพ้หมดเข่าก็แพ้ทุกคนห้ามทีเข้าก็จริงนะมันเจ็บไงบัวขาวก็ชกเออตอนหลังแพ้เพราะแพ้หมัดมันทำอะไรมันไม่ได้มากมายไงฮะว่าตัวมันใหญ่แล้วชกนี้แบกน้ำหนักทุกครั้งตัวมันสรีระมันใหญ่กว่าใช่ไหมครับ
ตอนหลังนี่มาชกที่นี่เห็นมั้ยได้ทั้งเข่าทั้งศอกแต่ศอกก็ใช้น้อยตามกฎกามวยไทยยอมรับว่าเขาเป็นนักมวยที่สมบูรณ์แบบนะผมมีเพื่อนซ้อมได้อย่างผมมีเพื่อนเกาหลีนะเพื่อนเกาหลีบอกมวยไทยโหดร้ายมากโหดร้ายก็บอกว่าไม่สมควรที่จะเป็นกีฬาในระดับประเทศอย่างโอลิมปิกอะไรเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมันอันตรายกระทบอันตรายเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะเป็นกีฬามันต้องมีเครื่องป้องกันให้ครบไม่ว่าจะเป็นไออะไรนะป้องกันเฮดการ์ดหรือป้องกันตามตัวตามอะไรเนี่ยตามหน้าโค้งหน้าแข้งต้องให้ครบที่จริงเขาว่าอย่างนั้นก็เพราะว่ามวยไทยเราเนี่ยศิลปะมวยไทยเนี่ยมันศิลปะการต่อสู้มันไม่ใช่ศิลปะกีฬาเราต้องยอมรับนะเพราะอะไรฮะที่เราเรียนมาเนี่ยให้รู้จักจุดตายให้รู้จักจุดตีให้รู้จักจุดแทงเข่าแทงตรงไหนและให้บอกว่าต่อยตรงไหนถึงผู้ต่อสู้ถึงจะสู้ไม่ได้คือบอกจุดตายให้หมดอ่ะแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามวยไทยกับมวยฝรั่งมวยสากลเนี่ยครับสถิติการชกตายเนี่ยสากลตายมากกว่าฝั่งมวยไทยครับซ้อมไม่ดีใช่ไหมก็สมองฮะต่อยสมองต่อยมวยรุ่นใหญ่เนี่ยก็จะยักที่สมองแล้วก็ต่อยที่สมองพอสมองมันมึนงงตอนนี้ทุกคนก็บอกดูสถิติการตายแล้วเนี่ยมวยสากลตายมากกว่ามวยไทยแต่ของเราท้องเนี่ยนะเข่าเมื่อเทะทีเมื่อเทะก็ของเรามันท้องแข็งท้องเป็นมัดมัดเลยนะดูคุณดูบัวขาวสิเห็นแล้วโอ้ยังกระชายนะกล้ามเป็นลูกนี่นี่ล่าสุดชกล่าสุดเพราะว่าอันนี้ก็กล้ามใหญ่นะใหญ่ต่อสู้เนี่ยดูใหญ่กว่าเยอะเลยดูบัวขาววันนี้ก็เหมือนกับท่านอาทรข่าวที่กำลังเป็นนักมวยนะว่ากันไหมเคยเห็นหรือเปล่าผมต่อยอ่ะแบบนี้เลยใช่ไหมจะชกหน้าต้องโดดอ่ะกล้ามท้องอย่างนี้เลยใช่ไหมเราตัวเตี้ยเสียเปรียบฮะตัวเตี้ย55กิโลนี่เจอเขาโอ้โหสูงนู่นนี่อายุตั้ง70อย่างงี้อายุ29แล้วนะครับไม่ของเรามันมีแม่ไม้มวยไทยเนี่ยมันจะมีตัวเนี้ยดีไอ้อะไรนะตัวเข้าไปทำแล้วตัวแก้ใช่เขาเรียกว่าเอาเบาเอาอะไรเอาไปแลกกับเอาเบาเอาหนักไปแลกกับเบาไปแลกกับหนักแล้วเวลาที่กอดรัดฟัดเหวี่ยงอันเนี้ยมันมีเหลี่ยมมีอะไรที่จะเหวี่ยงที่จะอะไรให้คู่ต่อสู้เสียหลักเอาอย่างนี้ไหมพูดกับสามคนเราเถอะปีหน้าฟ้าใหม่นี่ทำไมล่ะทำค่ายมวยไหมไม่เอาเลยพ่อไม่เอาล่ะทำรูปบำรุง13ให้อยู่ได้ยาวๆมวยทำไมล่ะมวยนี่ผิดศีล5จะผิดจะผิดทำไมล่ะก็เป็นอบายมุขก็จะเปิดให้พลาดดูสิถ้าไม่เห็นไม่ปาเราดอกนี่เตะชายโครงแล้วมวยไทยเนี่ยบอกเลยเตะตรงไหนชายโครงสงสารเดียวอยู่สงสารคู่ต่อสู้เลยดูแล้วแล้วก็เตะแรงด้วยนะครับแล้วคู่ต่อสู้เขาก็บอกนะบอกว่างานนี้ถ้าชนะก็จะเอาเงินค่าชกที่ได้นี่นะจะไปรักษามะเร็งให้ภรรยาก็ได้รู้สึกก็ได้ล้านหนึ่งมั้งก็ได้เพราะว่าแพ้ได้ล้านหนึ่งคนชนะได้สองล้านแล้วได้รถอีกคันหนึ่งแล้วยังได้เงินมีสู่คันหนึ่งเกือบสามล้านแต่เขาไม่ค่อยนั่นแหละเพราะว่าสรีระเขาใหญ่กระดูกเขาแข็งใช่เมนเดียวเขาก็ฟื้นเนี่ยไม่นานหรอกเพราะคนที่ฝึกอยู่เสมอเนี่ยไม่ค่อยเจ็บนะคุณเราดูเป็นว่าเจ็บนะป้าหรอกเขาไม่เจ็บรุ่งขึ้นค่อยเจ็บไอ้ตอนแตกเข้ามานะจริงไหมไอ้ตอนแตกไม่เป็นไรหรอกมันเจ็บตอนไหนไม่เจ็บตอนที่เย็บเสร็จแล้วเย็บสดเย็บสดเย็บเย็บสดสดแค่แตกแค่ประทับกันไม่เคยเลยเอาดูหน้าผมสิผมไม่เคยแตกสดเคยแต่เขาเย็บสดมงคลฟุตบอลนะมงโดนเสาหรือเปล่าว่าเดินเสาหรือโดนศอกเฮ้ยผมโดดขึ้นไปมงก่อนแล้วเขาโดดตามหลังเราลงกระแทกกระแทกทีนี้รู้เปล่าว่าพี่อาทรบอกไม่เจ็บเข้าซ่วมมันนั่งไม่ได้นั่งไม่เซนอ่ะใช่ตอนเข้าซ่วมใช่ไหมตอนชกไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บครับเวลาเข้าซ่วมอยู่อย่างเงี้ยครับหย่อนลงไม่ได้ครับซ่วมสมัยก่อนไม่เป็นแบบนี้นะครับแบบฐานนะไม่มีที่นั่งแบบซ่วมฐานนะอยู่อย่างเงี้ยครับคือนั่งเวทไม่ได้นั่งไม่ได้ถ้าเป็นเวทนั่งไม่ได้3 วัน 3 วันเลยสามวันนี่ขนาดชนะใช่ไหมอะไรไม่เจ็บเต้าชายโครงอ่อนอ่ะจึกกระชายโครงอ่อนถ้ามีใช้ตีซี่โครงมันต้องเลือกตีด้วยนะตีตรงนี้ไม่แค่นั้นมันแข็งตีชายโครงเนี่ยห
เนี่ยเขาต้องบอกมวยไทยเราเนี่ยไม่น่าเพื่อเจ็บแหละไม่น่าจะเป็นกีฬาจริงๆนะมันเป็นการจับจุดตายอ่ะแล้วครูสอนได้ไหมว่าจุดตายอยู่ตรงไหนบ้างใช่ต้องรู้หมดนะต้องรู้หมดนี่แล้วจุดตายทัดดอกไม้ทัดดอกไม้นั่นไม่ตะพดออกเดือบทัดดอกไม้ต้องไม่ตะพดจุดตายเยอะนะคอรู้สึกกระเดือบแต่เขาก็มีสปิริตนะเวลาเพื่อนล้มเนี่ยก็ดินปีไม่ท้องเนี่ยฮะต่อยไปเถอะต่อยไปเถอะเขาไม่กลัวไม่กลัวแต่อย่าเนื้อท้องขึ้นมาลิ้นปีใช่ไหมลิ้นปีซ้อมดียังไงก็ห้ามไม่ได้ยังไงไงมันก็ยังอ่อนอยู่นั่นแหละทำอะไรไม่ได้แล้วจุดตายก็ไปนี่เป่ากางเกงลิ้นปีแล้วก็เนี่ยไอ้ลูกกระเดือกแล้วก็ทันดอกไม้เป่ากางเกงแล้วถ้ามวยหญิงต้องใส่กระจับไหมใส่ทั้งหมดนะฮะผู้ชายก็ใส่นักมวยหญิงใส่ไหมใส่ครับก็ใส่อย่าใส่แบบมากกว่าผู้ชายครับเป็นความรู้ต้องป้องกันฮะทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้มาป้องกันหมดแล้วครับแต่มันมีอันหนึ่งนะที่พูดเราชื่นชมนักมวยชื่นชมบัวขาวเราเนาะก็เป็นนั้นก็สบายใจตอนดูบัวขาวชกนี่สบายใจและอีกอย่างนะในนั้นก็พูดถึงบัวขาวผมว่านักกีฬาอย่าว่าแต่ตั้งมวยแล้วครับทุกประเภทควรจะทำตัวเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนและแก่เยาวชนเออใช่ไม่ใช่เป็นนักมวยสุพรรณปุ้ยปุ้ยมันไม่เข้าท่านะคือบางคนเนี่ยชนะมาแล้วแล้วก็ขี้โม้กินเหล้านี่ก็อนาคตเสียหมดอะยิ่งอยู่อาจจะอยู่ในวงนักมวยนะแต่คนทั่วไปผ่านไปอ๋อนี่นักมวยแชมป์เก่าเรานะนี่แต่กินเหล้าสูบบุหรี่มันเสียนักมวยที่ต้องชมเขาอีกคนนึงคือเขาทรายเขาทรายที่ต้องชมคือการซ้อมของเขาเนี่ยอยู่ในระเบียบตลอดเวลาเขาทรายเขาเป็นนักมวยที่มีฮะอยู่ในระเบียบตลอดเป็นนักมวยที่อยู่ในระเบียบนะเขาจึงเป็นแชมป์หลายรุ่นหลายสมัยเด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่ค่อยรู้จักเขาทรายไม่เคยรู้จักเขาทรายแล้วไม่ได้ดูเขาทรายชกแล้วอะไรรู้ไหมที่สำคัญเขาทรายไปแสดงหนังหรือแสดงละครเนี่ยดันเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยอันนี้พวกกับก็เกินไปนะคนอย่างนั้นอ่ะไอ้นี่มันเป็นวีรบุรุษของเราอ่ะนะผมก็งงกับเขาเหมือนกันน่าจะให้บทไอ้ที่ดีๆมาหน่อยไม่ใช่โอ้ยไอ้ตุ๊ดเนี่ยเป็นไอ้แชมป์โลกถ้าไม่มีอะไรท่านก็ให้ไปกำนันก็ยังไหวนะเขาทรายไปกำนันก็ได้ผมว่าขึ้นกับตัวเขาหรือเป็นเราพระเอกก็ได้นี่เป็นเล่นปลอมตัวเป็นตุ๊ดคือเขาอยู่ในระเบียบที่ต้องหมัดบวยแล้วก็แข็งแกร่งมาตลอดแต่มีอยู่วันหนึ่งแปลกเพราะนั้นอยากจะเปลี่ยนบ้างก็เลยลงไปอ่อนรวบเลยท่านทราบไหมเสียภาพเหมือนกันนะมีอยู่วันหนึ่งระหว่างกำลังที่อยู่กองถ่ายกำลังถ่ายหนังเรื่องอะไรจำไม่ได้นะเพราะว่าคนขี้เมาไปถึงเอาเขาใส่เลยชกเลยนะบอกว่าเขาใส่แตกไม่รู้ตัวเขาใส่แตกไม่รู้ตัวแต่พอขี้เมาก็กันไม่ได้กันขี้เมากันไม่ได้ไงคนไม่เป็นบวยใช่ไหมเขาทรายแตกมาสเปสปะใช่คือไปถึงเห็นแชมป์โลกเก่าใช่ไหมก็ดีใจแหละอันนี้กำลังจะถ่ายหนังโดนสอกคนพูดถึงคนที่เป็นวีรบุรุษเนี่ยนะฮะถ้าทางต่างประเทศเนี่ยประเทศเจริญแล้วเนี่ยเขาเจอคนเก่งนี่เขาเข้าไปหาเลยนะครับเข้าไปโอ้โหก็ดีใจขอลายเซ็นไปนั่งกินข้าวกินอะไรเนี่ยเขามาหาเลยนะแล้วก็แม้กระทั่งบาสเกตบอลเนี่ยทีมอเมริกานะครับแล้วเสียงเด็กมันเฮ่เฮ่เฮ่ผมก็ถามเขาเฮอะไรนักบาสเขานั่งอยู่ตรงนั้นเด็กไปเชียร์เขาชื่นชมมากไอ้ไอ้ตัวสูงๆอ่ะที่ดังมากกับเพื่อนนั่นน่ะผมก็ไปดูพื้นดำๆใช่ไหมเออไมเคิลจอร์แดนจอร์แดนไอ้ตัวไมเคิลนี่แหละดังมากแต่ของเราเป็นไงวันนั้นไปที่แต่ผลตอนหลังเขาก็กินเหล้านะก็ไปเจอเพราะก็ผลที่ประจวบพอเสร็จแล้วเห็นผลมาคนที่รู้จักก็ไปวัดที่คุณมานะเป็นยังไงบ้างแต่คนไทยมองเฉยก็เหมือนไม่รู้จักแต่วันนั้นผมไปอะไรพิษณุโลกไงครับไอ้ผักบุ้งลอยฟ้ารู้จักแค่พิษณุโลกนะผมจำได้ที่บอกนครสวรรค์นครสวรรค์เหรอฮะนครสวรรค์เนี่ยผักบุ้งลอยฟ้ากลางคืนนะไปนั่งอ่ะมาใกล้ๆกันครับเดี๋ยวไปเล่นไปดูไอ้ที่ผัดเสร็จก็โยนไอ้ที่คนรับไปอยู่นู่นครับผัดเสร็จแล้วคนละคนรับเหรอเอ้าคนละคนที่คนเดียวจะวิ่งรับทันเนี่ยผมก็ได้ว่าโยนขึ้นแล้วก็ไปรับไม่ใช่ใช่ไหมไอ้นี่เบ้ไอ้นี่นู่นเลยหลายเม็ดเลยมันจะไม่หยดไปตามทางเป็นฝนไม่ไปฮะพอผัดปั๊บตะหลิวตักปั๊บโยนฟู่ไอ้นี่ไปรับเฮ้ฝรั่งนะปรบมือฝรั่งก็ปรบมือนะเฮ้กู้คนไทยนั่งดูนั่งนิ่งเลยนะเออวันครั้งหนึ่งรับปั๊บพลาดเฮ้
ฝรั่งไม่ตบมือคนไทยปรบมือฝรั่งงงฝรั่งงงปรบมือฝรั่งงงเออคนไทยจ้องมึงพลาดเมื่อไหร่ฝรั่งก็ซ้อมฝรั่งเอาใจช่วยอย่าให้พลาดพอรับได้ปั๊บกึ๊ดแต่คนไทยไม่เลยนั่งเงียบพอหล่นเป๊ะเฮ้นี่คือคนไทยนี่คือคนไทยไม่ไหวนะครับประเพณีบางอย่างที่ไม่กระทากับตะแกรงสู้เฉลิมไม่ได้วันนี้เฉลิมบอกเลยผมนี่ชัดเจนมากชัดเจนมาตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112พวกที่คิดจะเปลี่ยนเป็นพวกไม่มีงานทำเหรอเคยได้ยินเขาพูดไหมเขาบอกเขาชัดเจนมาตลอดเพราะว่าเฉลิมนาฏเกศน่าจะเชื่อนะเฉลิมเขาจะดูที่ทางทหารอ๋อถ้าทหารทหารไปทางไหนเฉลิมต้องไปตามนั้นผบ.ทบ.พูดเขาเนี่ยทหารเก่านะอย่าลืมนะเฉลิมเนี่ยเป็นทั้งด็อกเตอร์เป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งทหารจำได้ไหมทหารกลับกรานใช่ไหมกลับต้องตื่นตำรวจเอาแค่กลับกรานก็พอตำรวจกลับกรานเขาบอกเลยก็บอกว่าบ้านเมืองเจริญมาได้เพราะสถาบันหลักถ้าไม่มีบ้านเมืองเนี่ยจะเป็นอย่างไรรู้กันหรือไม่ตอนที่เหลิมพูดนะเหลิมพูดครับทำไมเหมือนพาเทศผมบอกเลยนะผมเชียร์คุณเฉลิมไม่เป็นสมกับเป็นนายกตัวจริงนะที่ผมบอกแล้วผมเชียร์คุณเฉลิมไม่เป็นนายกเนี่ยผมไม่ผิดวันนี้ผมเริ่มภูมิใจไม่ต้องเชียร์หรอกปัจจุบันนี้เหลิมก็เป็นนายกอยู่แล้วนะนายกอย่างในสภาเนี่ยก็ดูแล้วกันว่าใครใหญ่ที่สุดในสภาเขาเป็นนายกไม่ใช่ประธานสภานะเฉลิมนี่เขาเรียกนายกของพรรคเลยเนี่ยเป็นตัวนั่นเลยนายกธรรมชาติไม่ได้แต่งตั้งใช่ไหมอย่างยิ่งรักไม่มีอะไรเฉลิมคอยปกป้องยิ่งรักไม่ทำผิดอยู่ตลอดนี่ดูท่าตำรวจหรือเฉลิมสั่งได้หมดคุมหมดตอนนี้แล้วใครจะใหญ่กว่าแล้วใครจะใหญ่กว่าเฉลิมก็พักพวกมาทำงานองค์การคลังสินค้าเอาอะไรนะไอ้หยงไอ้เหยินอะไรพวกนั้นมาใช่ไหมหมดเหยินไอ้เยิ้มไอ้เยิ้มไอ้เหยินเหยินเหยิน191เอาพักพวกเข้ามาทำหมดแล้วไม่แน่จริงไม่อาปากชี้นิ้วอย่างนี้หรอกแล้วอย่างนี้เหรอทักษิณจะได้กลับเข้ามาไม่มีทางเหลิมก็บอกต้องเอามาให้ได้ต้องเอามาให้ได้แต่ใจบอกกูทำอย่างนี้แหละไม่ได้กลับหรอกอ้าวเขาบอกนี่ผมภูมิใจเขานะครับเขาบอกว่าเขาบอกรู้กันหรือไม่เพราะทรงพระเมตตาทรงพระกรุณาทุกเรื่องจากประเทศด้อยพัฒนาจึงมาเป็นประเทศพัฒนาไม่แพ้ใครในอาเซียนท่านเฉลิมท่านพูดถึงสถาบันครับพูดถูกนะก็พูดอยู่แค่นี้นะครับท่านพูดถึงเรื่องนี้นะครับไอการที่จะพยายามแก้ไขมาตรา112เนี่ยเนื่องมาจากประเทศเจริญรุ่งเรืองแล้วเนี่ยมึงอะไรกันนักหนาผมนี่ชัดเจนมาตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112เพราะว่าคิดไอ้พวกที่คิดจะเปลี่ยนเนี่ยเป็นพวกไม่มีงานทำพูด2ประโยคนี้จบปั๊บไปเรื่องอื่นแล้ว21ธันวาจะเดินทางไปประชุมฮะไม่ได้อยู่พรรคเดียวกับเพื่อไทยเหรอพวกสสเพื่อไทยเขาคิดจะนั่นเดี๋ยวเขาจะตั้งพรรคใหม่ตั้งพรรคใหม่21นี้ครับจะเดินทางไปประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเว็บไซต์ที่กระทบต่อสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอ๋อเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นนะกำลังจะไปเพิ่งตื่นโดยจะมีการตั้งวอลลุ่มในการดำเนินการและจะประสานกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในการสกัดกั้นเว็บไซต์ที่กระทบต่อสถาบันเนี่ยแต่ยืนยันว่าไอ้ที่จับกลุ่ม3จุดไอ้ระเบิดนั้นน่ะไม่มีแพ้แล้วก็มีหลักฐานครบถ้วนก็จริงไม่มีแพ้มีแต่คนเลี้ยงแพ้คนเลี้ยงแพ้เราบอกแล้วมันคนเลี้ยงแพะและคนเลี้ยงแพะคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาไปศึกษาวิชาเลี้ยงแพะที่เขมรมาแล้วระบงระเบิดปืนเนี่ยฝึกมาเรียบร้อยแล้วท่านผบ.ทบ.ท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องระเบิดอะไรเนี่ยอย่าไปพูดกันมากครับเพราะว่าทำให้กระทบกระเทือนจริงๆนะคุณเฉลิมก็ต่อให้ผมเห็นใจภาคท่องเที่ยวผมถึงไม่พูดถึงเรื่องระเบิดอีกแล้วแต่และใครเป็นคนขุดระเบิดขึ้นมาก่อนก็เหลิมไงคุณช่วยตอบผมทีสิเหลิมไงผมเห็นใจภาคท่องเที่ยวผมถึงไม่พูดเรื่องเหตุระเบิดแล้วแต่ถ้าไม่ระวังไว้มันก็ไม่ได้ได้บอกกับตำรวจว่าเจอของซุกซ่อนอยู่ที่ใดมันไม่ใช่ระเบิดอย่าไปพูดอย่าให้เป็นข่าวเพราะจะมีระเบิดต้องเปิดกระเป๋าเนี่ยแบะเอาไว้ด้วย เหมือนเจอตรงไอ้ไอ้นะที่เจอตรงเกาะกลางครั้งแรกเลยที่ใส่กระเป๋าอะหน้าของฉลากหน้าของฉลากแล้ววางตัวไหนมาเกาะกลางถนนไอ้ลูกที่2ที่2ที่3ก็ไปวางไว้หัวเลี้ยวแล้วก็วางหล่นไปวางให้คนเห็นใช่เจตนาเจตนาสร้างกระแสอย่างเดียว
คนจะทำจริงๆจะวางระเบิดจริงๆก็ต้องวางในที่รับแต่มันก็มีประเด็นนะเรื่องกรณีระเบิด3ลูก4ลูกที่ว่ามานี่5ลูกสิไม่ใช่3ใช่ไหมครับครั้งแรกเจอ1ลูกวันที่2ต่อเจอ3ลูกวันที่4เจอที่สถานีรถไฟใช่ไหมครับปรากฏว่าวันนี้คนที่เป็นสสนะครับสสจังหวัดตรังคือนายสมชายสถาพรพิพิธคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับเป็นประธานกรรมาธิการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรเขาบอกว่าจะอะไรก็แล้วแต่สำหรับเขาเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการตำรวจเนี่ยพักอะไรพักประชาธิปัตย์เขาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้สงสัยมันจะเป็นทำเองจับเองเพื่อสร้างผลงานเองคือเขาบอกว่าอย่างนี้สมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนี่ระเบิดจริงวางไหนไม่วางมันวางกลางเมืองเลยแต่เที่ยวนี้มันทำไมมันวางตามกอหญ้าแล้วก็วางนอกเมืองด้วยก็เที่ยวนี้ก็มีวัฒนธรรมไงแล้วทำไมต้องจับเป็นตันเวลาด้วยแล้วระเบิดก็ระเบิดแก แล้วเปิดแล้วก็สังเกตนะเปิดกระเป๋าให้ดูด้วยแล้วสังเกตเขาคือว่าไอ้ตอนแถลงข่าวนี่ทำไมไม่ให้คนวางระเบิดนะเขาพูดสักคำสองคำบ้างล่ะทำไมเฉลิมพูดอยู่คนเดียวกลัวจะพูดผิดอะไรผิดบทใช่ไหมให้เขาไม่ได้จะพูดเขาต้องบอกว่ามีพฤติกรรมหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกน่าสงสัยมีอะไรบ้างแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตไปในทำนองที่ว่าทำเองจับเองหรือเปล่าเพื่อหวังสร้างผลงานหรือหวังผลประโยชน์บางอย่างก็บอกทั้งนี้โดยเฉพาะกรณีของนายจิรวัฒน์จันเพ็งผู้ต้องหาคดีลอบวางระเบิด3จุดที่ไม่ยอมพูดจาใดๆทั้งสิ้นในวันแถลงข่าวและเมื่อมีผู้สื่อข่าวไปสอบถามทางครอบครัวก็ไม่พบข้อมูลที่บ่งบอกว่านายจิรวัฒน์เป็นคนที่นำระเบิดไปวางตามจุดต่างๆเนื่องจากไม่มีความรู้หรือความสนใจในเรื่องนี้มาก่อนจึงเกรงจะเป็นการสร้างฉากขึ้นมาเท่านั้นนักเล่าละครได้ป่ะ นายสมชายก็บอกอีกว่าคนที่จะวางระเบิดที่มีอนุภาพความรุนแรงขนาดนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากและคงไม่ทำงานผิดพลาดจนถูกจับตัวได้ง่ายๆแบบนี้ก็ต้องเชี่ยวชาญแล้วก็ส่งกระเป๋าให้ไปวางอย่างเดียวคุณจะไปเชี่ยวชาญอะไรก็รู้แล้วว่าระเบิดไปครบวงจรเออก็รู้อยู่ครบวงจรฉันบอกเอาของไปวางหน่อยว่าเป็นสสทำไมไม่รู้เลยแล้วระเบิดจะมีทางตำรวจในเมื่อเลี้ยวรถโค้งแล้วก็วางแค่นี้เองก็ขนาดเพียวพันน่ะถือระเบิดแล้วทำหล่นนะแล้วข่าวโดกันน่าสิเป็นไรอ่ะน่าสิเขาบอกว่าเพราะน่าจะต้องเป็นคนระดับมืออาชีพที่ทำอะไรรัดกุมนอกจากนี้จุดที่นำระเบิดไปวางก็เป็นนอกย่านชุมชนหรือตามพงหญ้าที่บอกเขามีวัฒนธรรมต่างเท่านั้นเขามีวัฒนธรรมเป็นคนอะไรนะรักษาสิ่งแวดล้อมใช่เสมือนไปทำเสมือนกับการทำไปเพียงแค่ต้องการจะให้เป็นข่าวเนื่องจากไม่มีความสมเหตุสมผลหรือมีความชัดเจนที่เพียงพอต่างกับสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมีการวางระเบิดตามย่านชุมชนซึ่งเป็นจุดที่เชื่อได้ว่าเป็นฝีมือของคนร้ายตัวจริงอย่างชัดเจนแน่นอนและกว่าจะจับคนร้ายมาได้แต่ละรายต้องใช้ระยะเวลานานเพราะตำรวจส่วนใหญ่ไม่ใช่พวกพรรคประชาธิปัตย์เพื่อความรอบคอบอันนั้นผมพูดเองเพราะตำรวจตัวใหญ่จะวางทั้งทีก็ไม่รอบคอบเหมือนประชาธิปัตย์เฮ้ยเอ้ยยังไงเนี่ยผมพูดสับสนไหมเนี่ยเขาบอกว่าต่างกับสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลซึ่งมีการที่มีการวางระเบิดตามย่านชุมชนซึ่งเป็นจุดที่เชื่อได้ว่าเป็นฝีมือของคนร้ายตัวจริงอย่างชัดเจนแน่นอนพอรอบคอบและกว่าจะจับคนร้ายมาได้แต่ละรายก็ต้องใช้ระยะเวลานานไม่เหมือนครั้งนี้เลยวางปุ๊บจับปั๊บเขาก็พูดถูกนะครับขนาดเมตตาแมนชั่นนี่เขาเอาระเบิดไปซุกไปประกอบอยู่ที่นั่นตั้งหลายครั้งหลายหนอภิสิทธิ์กับสุเทพจับไม่ได้เลยจะไปรู้ทันสุดท้ายมันระเบิดเองในแหล่งเขาพอระเบิดเองก็นักข่าวขึ้นไปเจาะโอ้ยคนนี้เป็นมาจากภาคเหนืออยู่ในการกำกับดูแลของเจ้าถิ่นแถวปทุมส่งไปเรียนระเบิดรู้ไปถึงก็ทั้งคนจ่ายเงินด้วยเป็นอย่างนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าเฉลิมเป็นรองนายกจับได้หมดจับได้จับได้รับรองผมเสียดายจริงๆนะเพราะเฉลิมนี่รู้หมดเห็นหมดต่อไปนี้จะพรรคไหนเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่นะครับผมขอคนหนึ่งได้ไหมเอาเฉลิมไปเป็นถึงแม้คนละพรรคก็จริงนะพรรคของคุณเฉลิมไม่ได้เป็นรัฐบาลก็แล้วแต่นะครับแต่ขอเฉลิมสักคนได้ไหมไปเป็นนายกนะมาร่วมรัฐบาลมหาไทย
เนี่ยเป็นรองนายกนี่แหละคุมทางด้านตำรวจรัฐบาลพอคุณเฉลิมมาดูแลตำรวจใช่ไหมระเบิดจะไม่กล้าระเบิดเลยมึงวางไปเถอะมันมีระเบิดยังไม่กล้าระเบิดเลยเออยังด้านเลยสมัยก่อนนี่มันละตู้แล้วตายด้วยและการมีอัธยาศัยไม่ตีกับผู้วางระเบิดก็ดีนะมาถึงก็จับไรแล้วเห็นไหมล่ะพอจับไปคนนี้ได้ปั๊บไม่มีระเบิดอีกเลยเออเชื่อเพราะการท่องเที่ยวขอร้องชุมพลวันนี้เมื่อวานนี้การท่องเที่ยวบอกใช่ไหมเมื่อเช้าบอกขออย่าพูดเรื่องระเบิดได้ไหมเนี่ยนพดลกันนี่ค่ะจีนก็ดีเกาหลีก็ดีเขาคืนทัวร์หมดเลยจะมาแค่ 2-3% เท่านั้นคนกลัวกลัวระเบิดแก้ไม่มาหรอกแม็กแล้วข่าวไม่ได้บอกนี่ระเบิดตรงไหนประเทศไทยมีระเบิดใช่ไหมแล้ววันนี้เฉลิมก็บอกครับผมเห็นใจท่องเที่ยวผมถึงไม่พูดถึงเรื่องระเบิดแล้วแต่ถ้าไม่ระวังเพราะที่พูดไปหมดนั้นมันครบชุดแล้วเลิกเลยเลิกพูดขอแค่นั้นเนี่ยมันเขาบอกไม่ระวังมันก็ไม่ได้บอกตำรวจเจอของซุกซ่อนที่ไหนอย่าไปพูดว่าเป็นระเบิดนะอย่าให้ข่าวแล้วถ้ามันไม่ใช่เนี่ยต้องพูดน้อยๆพูดน้อยๆอย่าพูดเยอะปล่อยหน้าก็เรียกหนึ่งผู้สื่อข่าวมาแล้วตะโกนระเบิดแล้วก็เดินไปพอแล้วเขาบอกเนี่ยเห็นใจครับเมื่อวานชุมพลเนี่ยไปบอกกับเขาบอกว่าอย่าพูดมากนักเลยนะซึ่งผมก็อธิบายให้ฟังว่ามีหน้าที่ต่างกันก็หมายความว่าคุณนักท่องเที่ยวแต่ผมหน้าที่พูดหรือเปล่านี่มีคุณกมลศักดิ์ตั้งธรรมนิยมเนี่ยเขาเขียนเขาว่ายังไงเรียบวิภาวดีนะสับเจ็บทางการเมืองเขาบอกนักเล่านิทานเป็นคำที่เคยอธิบายไปหลายครั้งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายหนแต่ในแวดวงการเมืองก็ยังมีนักเล่านิทานคนแล้วคนเล่าเกิดขึ้นมาทดแทนกันส่วนใครเล่าแล้วจะสนุกสนานจนน่าเชื่อถือก็แล้วแต่สติปัญญาคนเล่าและคนฟังก็แสดงว่านักเล่านิทานคนนี้มันไม่น่าเชื่อถือใช่นักสร้างละครว่ากันว่าเป็นจอมยุทธจอมยุทธจักรฝีมือฉกาจกันยิ่งกว่านักเล่านิทานเสียอีกถ้านักเล่านิทานคือผู้เหยียบหิมะไร้รอยนักสร้างละครคือผู้เสกช้างให้หายไปต่อหน้าผู้คนเป็นร้อยได้แล้วก็มีผู้ชี้เป้านะก็บอกเป็นตำแหน่งงานที่ใครทำหน้าที่แล้วจะรีบปัสสาวะให้พ้นตัวเพราะนอกจากมีโทษภัยไม่น้อยกว่าผู้ลงมือปฏิบัติการแล้วยังเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูไปสู่สไนเปอร์ในวันนี้มีแต่คนปัดภัยให้พ้นตัวว่าตนไม่ใช่ผู้ชี้เป้าให้สไนเปอร์สังหารเสแดงนะเลือกข้างเขาบอกว่าไม่เพียงแต่ทูตประจำบางประเทศเท่านั้นที่จำต้องแสดงตนว่าเลือกข้างอย่างชัดเจนแม้แต่ข้าราชการระดับบิ๊กๆทุกกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ต้องเลือกข้างอย่างไม่มีทางเลี่ยงเพราะถ้าไม่เลือกข้างในวันนี้คงจะไม่มีพรุ่งนี้สำหรับตำแหน่งเดิมและไม่มีวันหน้าสำหรับตำแหน่งใหญ่ข้าราชการไทยส่วนใหญ่คือนักเลือกข้างมืออาชีพได้แก่เลือกข้างที่มีอำนาจโกหกประชาชนนักไล่ล่าอำนาจส่วนมากมีนิสัยเช่นนี้ส่วนจะโกหกมากหรือโกหกน้อยแล้วแต่เหตุการณ์บีบบังคับหน้าที่นี้ไม่ต้องขอปรับโฟกัสไปลงว่าใครโกหกประชาชนได้บ่อยที่สุดจะไม่พูดว่าเฉลิมโกหกประชาชนได้บ่อยที่สุดแต่อยากเตือนสติพี่น้องต่อไปอย่าถูกใครหลอกง่ายๆนะครับเฉลิมโกหกไหมไม่วันนี้ไม่โกหกยืนยันนะครับว่าวันนี้เฉลิมพูดถึงว่าไอ้เรื่องแก้กฎหมายมาตรา112นี่เฉลิมว่าไม่แก้ผมเชื่อเฉลิมเพราะอะไรใช่ไหมเพราะวันนี้เป็นมติของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเขามีมติว่าให้แก้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราเดียวก่อนมาตรา291เอานั่นเลยนะพอ291เสร็จปุ๊บเลยนะ291 291ปุ๊บวันนี้หมอเวงอภิปรายเลยนะไม่ต้องกังวลเสื้อแดงเราพร้อมแล้วเวงไหนเวงเมียสวยอ่ะคุณไม่ถูกไปไม่ถูกเลยคนละคนเวงเมียสวยไปไม่ถูกเลยเวงบอกว่าไม่ต้องกังวลไอ้เรื่องสสเราทุกจังหวัดในพื้นที่รับรองเราได้มากกว่าสีอื่นใช้กำลังสีแดงชนะแน่ก็ว่านะมันพูดยังยกฝูงหมามากัดกันนะมันจะให้มีการเลือกตั้งอให้จังหวัดละครสลอพูดก็พูดนะไม่ได้ว่าเวงนะแต่ผมว่าเวงเนี่ยไม่มีอุดมการณ์หรอกเพราะว่าผิดอุดมการณ์นะดิเพราะเข้าไปแล้วอดใจไม่อยู่อดใจไม่ได้เ
ไปทำผิดระเบียบกฎกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ของพรรคเขาพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมผมห่วงคุณเฉลิมมาหนึ่งหนึ่งสองไม่เอาเนี่ยไปหลอกน้องนุ่งเขากลัวจะเป็นว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆสุดท้ายจับได้ไล่ทันสารภาพหนีไปอยู่ที่อื่นไปเจอที่ดาแดงก็มาอดใจไม่ได้นี่ขนาดหน้าตาอย่างนี้นะเวงอ่ะไม่ทำภาพจิตใจเลยถ้างั้นถ้าไงถ้าเกิดดีกันมาเนี่ยผมไม่อยู่กับเขาตัวต่อตัวนะเดี๋ยวก็เจอผมก็อดใจไม่ได้ตัวเองเนาะตัวยอมเหรอแต่แล้วทีนี้นี่จะฟังให้เวงพูดอะไรต่อเองเอาเวงบอกว่านะเอาละก็ต้องยกให้ยกตำแหน่งสสลนี่ให้องค์กรที่เคลื่อนไหวทางมวลชนอยู่บ้างเขาว่านะเขายกตัวอย่างเขาขอเลยในนามของสสนี่นะเขาขอเก้าอี้พิเศษให้พลตรีจำลองศรีเมืองหนึ่งเก้าอี้และคุณสนธิลิปตกุลอีกหนึ่งเก้าอี้ให้เป็นสสรใช่ไหมถือว่าเป็นโควต้าของสสรของหมอเบงกันแล้วกันอันนั้นนาประตูเวงแล้วมันจะไปสู้ได้ยังไงในเมื่อของพวกคุณกี่เสียงแล้วเอาจำลองสนธิไปสองคนและคนอื่นอีกให้ 20% 20รู้สึก20คนแต่สสรทั้งหมดมีเท่าไหร่โหไม่ยังไม่กำหนดก็อย่างน้อยคงไม่ต่ำนักวิชาการอะไรพวกนี้แต่ที่แน่ๆเพราะว่าต้องเป็นโควต้าจังหวัดจังหวัดละคนก่อนใช่มั้ยน้องๆ น้องปิดไฟได้ไหมทำไมไอ้เรื่องนี้ต้องปิดไฟขูดเปลืองไฟไปกันละอาจารย์ป่าโลกกันละว่าช่อง13จะได้โควต้าเข้าไหมโควต้าสสรหมดแล้วใช่ไหมเราก็พักก่อนพักก่อนครับแหกข้อฟอกขาวมนุษยโลกท่านจะถามผมว่าคุณหมออธิบายนี้หมายความว่าอย่างไรแต่ถ้าท่านยกถามผมเนี่ยผมไม่คิดว่าท่านยกจะเป็นคนเช่นนั้นแต่ตั้งแต่ฮันบูราที่เป็นต้นมาก็มีกติกาปรากฏชัดอยู่ในมนุษยโลกแล้วว่าห้ามสูบบุหรี่ได้ยังไม่อยากให้เสียบรรยากาศในการอภิปรายฟังผมต่อไปนี้ปราบเป็ดแกงเป็ดปราบเป็ดเด็ดเด็ดรับเด็ดไม่เอาแกงเด็ดเด็ดมากวิดบึ้ม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 ครับเริ่มกล้าพูดบอกให้หมอเวงว่าปากได้ปากได้แหละนี่คุบทันทีเลยฮะพี่แหลมถ้าป่วยเมื่อไหร่อย่าให้หมอเวงตรวจพี่ธรท่านสมบูรณ์คุณอย่าว่าแต่หมอแม้แต่คนเลยแม่ผมป่วยก็ไม่ให้เวงไม่ให้หมอเวงรักษาทำไมอ่ะมันไม่เป็นแล้วpost today เนี่ยเขามันไม่ได้หมอสัตว์หมอคนพี่ธร post today เนี่ยเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าทำไมครับทำไมก็นี่ข่าวพาดหัวของเขานั้นเป็นข่าวออนไลน์นะเขาเข้าใจว่าปปช.เนี่ยพกมีดไปทำงานได้ไงก็ถึงได้พาดหัวว่าปปช.รับมีดรัฐบาลปูผวาอ๋อนึกว่าปาตานเหรอ ไม่ทำไมเขาทำงานที่ทำงานก็ต้องมีดเหรอเขาต้องพกมีดเหรอนี่ไปถามประชาชนว่าเคยเห็นไหมปปช.พกมีดเขาว่าไงเขาว่าครับเขาบอกว่ายังเหรอครับเหรอเขาว่าเขาว่าไงเขาบอกว่าตอนนี้บนความขัดแย้งของสองขั้วการเมืองเนี่ยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครับอะไรต้องตกกระไดพลอยโจรแบบไม่ได้ตั้งใจไปโดยปริยายทำไมอ่ะหลังจากทั้งสองฝ่ายพยายามใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญผ่านกระบวนการของปปช.กันอย่างหนักไล่มาตั้งแต่ประเด็นใหญ่สุดอย่างการบริหารจัดการน้ำผิดพลาดของรัฐบาลซึ่งปปช.แยกออกเป็น2ส่วนสำคัญประกอบด้วย1การจัดซื้อถุงยางชีพของรัฐบาลงานนี้นะงานนี้เจ๋งดอกจิกตายแน่ค่อนข้างเจอเนี่ยเจ๊กับการุณโหสกุลตายเนี่ยเฮ้ยแต่เขาบอกว่าแน่นอนประเด็นนี้พุ่งเป้าไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักเพราะรัฐบาลเขาโยนให้ปคไปแล้วก็วิชาญตายแน่ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจากรัฐบาลโดยตรงในการดำเนินนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปลอดการทุจริตนี่กำลังรับมีดอยู่นะรับมีดแม้ว่าคดีในส่วนนี้ปปช.จะยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก
ป่านนี้แล้วยังไม่มีความคืบหน้าเลยประเด็นอะไรนะข้างนอกเนี่ยถุงมันหมดอายุแต่ข้าวข้างในเนี่ยยังไม่หมดอายุก็บอกแต่พรรคประชาธิปัตย์กำลังจะใช้กลไกกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบแหมเหนื่อยเหมือนกันนะดูข้อที่สภาผู้แทนราษฎรเร่งตรวจสอบคดีนี้และส่งให้ปปช.เป็นข้อมูลเชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปทำไมช้าจังล่ะสองเขาบอกว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประเด็นนี้เป็นการดูแนวนโยบายของรัฐบาลต่อการบริหารน้ำในช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างปลายรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ต่อเนื่องมาถึงพรรคเพื่อไทยเพื่อพิสูจน์ว่ารัฐบาลไหนกันแน่ที่เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี2554กรณีนี้ถือว่าจะมีส่วนเชื่อมโยงถึงรัฐบาลของสองพรรคอย่างแน่นอนโดยยิ่งลักษณ์ชินวัตรอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะต้องมีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากปปช.ชี้มูลความผิดออกมาอย่างหนึ่งอย่างใดใช่ไหมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าหากปปช.ทั้งคู่สืบเนื่องใช่ไหมนอกจากนี้ประเด็นน้ำท่วมปปช.ไม่ได้รับมาเพียงเฉพาะการพิสูจน์ข้อกล่าวหาเฉพาะการบริหารจัดการน้ำเท่านั้นแต่ยังรับเผือกร้อนเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรไปรับเผือกอะไรโง่ตายไปทำงานอะไรไปรับเผือกปปช.มันเกี่ยวอะไรอย่างนี้ไม่น่าเป็นปปช.เผือกร้อนน่ะไปรับเกี่ยวกับการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งทางการเมืองด้วยเขาบอกทั้งนี้เป็นเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรเผือกร้อนมันเกี่ยวอะไรกับการถอดถอนเป็นสำนวนข่าวเป็นสำนวนก็เผือกร้อนน่ะอย่าไปใส่ปากกัดเลยเป็นภาษาปปช.ฟันหลุดนะมันร้อนเผือกนี่ถ้ามันไม่ร้อนนี่นะมันคันนะเขาก็เลยเผาไฟก็บอกเป็นไม่ร้อนก็ต้องให้มันสุกก็ได้ไงก่อนจะสุกก็ต้องร้อนก่อนใช่ใช่เขาบอกทั้งนี้เป็นกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ยื่นผ่านประธานวุฒิสภาเพื่อขอให้ปปช.ตรวจสอบชี้มูลความผิดและส่งให้วุฒิสมาชิกมีมติถอดถอนส.ส.พรรคเพื่อไทย8คนต่อไปนำโดย1พันธุ์บริเอพลตํารวจเอกประชาพรมนอกส.ส.บัญชีรายชื่อกว่านายการุณโหสกุลส.ส.กทม.เป็นต้นเอา2คนนี้เป็นต้นกันแล้วกันล่าสุดสำหรับกรณีของการคืนหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของกระทรวงการต่างประเทศนี่ก็ปปช.จะต้องรับดาบปปช.รับดาบมีอะไรนะเผือกร้อนรับดาบรับมีดนะรับมีดเนี่ยเขาบอกว่าถึงจะยังไม่มีการยื่นเรื่องเข้ามาหากปปช.สนใจก็สามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเองได้ซึ่งจะต้องหารือกับที่ประชุมปปช.อีกครั้งหนึ่งนี่แหละเอานี่พอหอมปากหอมคอแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ต่อสายเข้ามาบ้าง023790992และ93เราก็เหมือนเดิมครับมีหมายเลขอยู่2หมายเลขเป็น2หมายเลขที่เราห่วงมากมีไว้สำหรับท่านที่โทรเข้าคนอื่นห้ามเลยนะเหวงจะขอโทรผมปะไม่เอาใช่วันนี้ผมไม่โทรผมไว้ท่านผู้ชมดูพี่ชาวเหงเมียสวยพี่ชาวเหงใช่ไหมคุณก็เห็นคนยิ้มเหมือนหยอกยิ้มเหมือนหลอกหยอกเหมือนขู่ไหมอย่าไปว่าเขาสมัยเป็นสาวคงจะสวยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวสมบูรณ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนทรครับไม่เจอหลายวันสวัสดีครับคุณป่าลงสวัสดีครับเอ๊ะมันทำไมมันยังไม่เงียบกันสิเหรอไอ้แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันยังบ้าบอไปถึงไหนเพิ่งรัฐธรรมยกแรกครับโอ้มันอยากจะตายกันเร็วๆหรือไงมันถึงได้ไม่หยุดไม่ยั้งใช่ไหมครับโอ้มันอะไรนักหนาแล้วเนี่ยเมื่อสองสามวันนี่มีขึ้นคัดเอาใหญ่เบลอเบลาเขาจะทำบุญกันวันที่15ใช่อะไรเขาเรียกว่าถวายทานให้แก่พระพุทธเจ้าปโธเอ้ยไอเวรถวายทานพระเจ้าแล้วก็ทำไมรู้ไหมในไอ้คัดเอาของเขาเนี่ยที่เป็นรูปพระเดินนี่นะมันละเลงสีแดงแป๊ดเลยพระโคตรคุณแม่ที่ไหนใส่จีวรแดงไม่มีก็มีแต่สีเหลืองหรือสีกัดใช่ไหมพระว่าสีบุญเรืองที่เชียงใหม่ก็แล้วมันบ้ากันใหญ่แล้วไอ้พวกนี้มันไม่รู้จะทำยังไงกันดีครับครับผมว่าถ้าหากว่ามัน
ทำยังไงดีกันเนาะจะล้างก็ล้างกันสักทีเอามันจบมันจะได้ไหมมันหัวใจมันฝ่อลงทุกวันนะเรามานอนคิดเอ้ยเราคิดผิดหรือเปล่าเนาะที่เกิดของคนไทยนี่ไม่ผิดหรอกครับถูกแล้ว แต่ถึงยังไงก็ตามแต่เมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องอยู่บนแผ่นดินไทยใช่ไหมเราจะไม่ยอมหนีไปไหนถ้าตายก็ขอให้ตายบนแผ่นดินไทยอ่ะไม่ร่อนเล่เป็นพเนจรเป็นไอ้สัมภเวสีเหมือนไอ้พวกไอ้เปรตทั้งหลายนั่นแหละตายก็ขอให้ตายอยู่บนแผ่นดินไทยครับยังไงก็ตามแต่นะครับก็ผมยังยึดมั่นแล้วให้กำลังใจคุณธรตอนนี้แม้ระยะหลังมานี่โอผมให้4ดาวเลยครับโอ้ได้พลแม็กอาเธอร์ตอนแรกยังหน่อมแน้มอยู่เดี๋ยวนี้ให้4ดาวแล้วในพลแม็กอาเธอร์ก็ยังไงก็ตามแต่เราเป็นประชาชนเดินดินด้วยกันก็ต้องสำหรับสนุนซึ่งกันและกันนะครับผมให้กำลังใจครับขอบคุณโอเคนะครับขอบคุณตอนนี้นกหวีดอยู่ใกล้ๆนะเป่าน้อยเป่าได้ตลอดเวลาแล้วขอบคุณครับเป่าเลยเป่าเลยเมื่อเช้าเอ๊ะวันไหนเมื่อเช้าวันก่อนเป่าทีนะพกนกหวีดดาวมีสีดาวอาจารย์เราทำไปหมดแล้วเราสองคนก็เอาย่างประตูถ้าใครคุยเรื่องนี้นะที่ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่นะครับขอให้ท่านเป่านกหวีดตอนจบด้วยใช่หรือว่าตีกองเราจะฟังเสียงลูกหวีหรือว่าตีกองสวัสดีครับสวัสดีสามท่านครับผมครับเมื่อวานนี้โฟนอินไม่ทันหรือเช้านี้โฟนอินไม่ทันคืออยากจะขอบคุณย้อนหลังนะกระบวนการไอ้สารที่ยกคำร้องของไนกี้นะขอขอบคุณครั้งนี้นะครับครั้งหน้าผมยังไม่มั่นใจอ้าวมั่นใจเนาะเขาจะมีการยื่นประกันอีกครับท่านอาจารย์ครับยื่นไปบ่อยขอบคุณครั้งนี้ผมก็มีสงวนลิขสิทธิ์ผมนะไม่ขอบคุณตลอดนะครั้งหน้าเราไม่แน่นอนใช่ไหมคุณจะยื่นอะไรจะยื่นสิบครั้งก็ช่างหัวมันพยานหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างวิดีโอเทปทุกยิงภาพมีเห็นหมดแหละว่าไอ้นี่มันเลวจนสุดจะพรรณนาเลยจริงๆนะอาจารย์ครับแล้วรัฐบาลชุดนี้นะผมกี่เดือน3 4 5เดือนมาเนี่ยผมถามอะไรที่เป็นทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันให้ประเทศชาติบ้างให้ประชาชนคนไทยบ้างดูดิไม่จะไปสร้างคุกอีกได้มั้ยล่ะครับทำอะไรที่มันไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยจริงๆอ่ะอ้าวเขาไล่ในทุนต่างชาติออกไปลงทุนประเทศแล้วผมบอกตรงๆนะตอนที่ผมได้ข่าวว่านักลงทุนต่างชาติที่จะเป็นไอ้อะไรนะฮะที่โรจนะเอ่ยไฮโคไฮเทคเอ่ยว่าเขาจะย้ายถ้าลงทุนไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือเขมรผมโคตรดีใจเลยนั่นแหละผลงานเขาอ่ะผลงานเขาเขาไม่มีมาตรการที่จะป้องกันน้ำท่วมไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วคอยดูสิถ้ารัฐบาลชุดนี้อยู่ไอ้นางโง่นี่ยังอยู่นะประธานโทษนะปีหน้าเลยผมจะขอแย้งกับดร.สมิธอ่ะผมบอกน้ำมันไม่ท่วมนะครับแม่งจะเกิดแผ่นดินไหวแล้วคอยดูสิคนนะยังมีโปรกาลีบ้านกาลีเมืองอยู่หรืออับปีบ้านอับปีเมืองอยู่นะอาจารย์มันจะเกิดเพศภัยทุกอย่างอัพเดททุกอย่างนี่คือเรื่องจริงโบราณเขาพูดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะถ้าคุณยังดำรงตำแหน่งนี้อยู่แล้วคุณยังครองตำแหน่งนี้อยู่นะฮะใช่ไหมลองดูทหารเนี่ยทหารเขาก็เบื่อลาเต็มที่แล้วอ่ะครับถ้าคุณลองดูนะเนี่ยเขาจะไปสร้างคุกอะไรให้พวกนี้อยู่เนี่ยมันคดีอาญาไม่คดีการเมืองนี่ว่าทำอะไรนะแล้วดีจะไม่แก้รัฐธรรมนูญอีกแล้วเรื่องอีกเรื่องนึงเรื่องไอ้เด็กเลี้ยงแกะไก่โคเลี้ยงแพะนั่นออกมาโวยวายใช่ไหมเด็กเลี้ยงแกะเอ้รองนายกอ่ะเขาบอกว่าเป็นการกระทำของคนผู้อกหักนะพอพูดได้2วันเท่านั้นโอ้โหจมูกบานออกมาเลยพลเอกอะไรอ่ะรุ่นเดียวกับท่านมหาจำลองอ่ะออกมาปฏิเสธแล้วเขาไม่เกี่ยวพลเอกปันลบไปนะเราต้องสังเกตดีๆสิพวกนี้เขาอะไรเขารู้กันหมดอะระหว่างในพลเอกพันลบกับไอ้เด็กเลี้ยงแกะเนี่ยครับผมจำได้ครั้งแรกๆตอนที่เมื่อหลายเดือนก่อนที่พลเอกพันลบเนี่ยจะมาขอตำแหน่งกอรมน.ประธานเนี่ยนะรู้ไหมว่าไอ้เหลิมเนี่ยกันตัวเป็นเกียวเลยอะเพราะนั้นเขามีอะไรกันมีอะไรกันอยู่เพราะนั้นการระวางระเบิดเนี่ยผมว่าเป็นการแบบอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็แล้วแต่นะฮะนี่ดุลพินิจของผมครับเป็นการข่มขู่ว่าเออนี่แล้วกูเอาจริงนะเว้ยใช่ไหมครับถึงบอกนะฮะความเสื่อมถอยของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ย
ความร้าวฉานเขามีอยู่แต่พวกเราไม่เห็นแต่เห็นบางทีเราเห็นปั๊มนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละแต่ที่เห็นคือจำได้แม่นๆเลยนายพลเอกพันลบเนี่ยคือมาจะเอาเป็นผอ.กอ.รมน.ลึกๆแล้วไอ้พ่อไอ้เปิ้ลเนี่ยมันการตัวเป็นเกี่ยวเลยแล้วอย่าลืมนะไอ้พลเอกคนนี้แม่งโคตรแสบเลยบอกตรงๆอ่ะตอนที่ปี48 49 49จะขอพันธมิตรไปเป็นไอ้แกนนำเขาไม่ให้เป็นเท่านั้นโอ้โหดูนะตีจากไปเมืองจีนไปได้รองเท้าจากไอ้นักโทษไอ้คุ้มมาคู่หนึ่งศักดิ์ศรีก็มีแค่รองเท้าคู่เดียวเท่านั้นนะยอมตายหมดนะก็ต้องดูสังเกตไอ้พลเอกคนนี้ดีๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็ตัวแสบเหมือนกันนะฮะขอให้สามท่านโชคดีครับผมครับผลงานของเขานะรัฐบาลก็ไปเช่าอะไรนะไอ้ที่มันหมุนหนักเลยนะจิงซาสวรรค์ครับจากดูไบมาให้พี่น้องประชาชนไทยได้นั่งค่าเช่า8ล้านบาทก็เอาไงอ่ะได้นั่งอ่ะแต่เขาไม่เอามาเราก็ไม่ได้นั่งส่วนโลกใช่ใช่ไหมครับเขาไม่หยุดเก็บค่ารถก็พอแล้วอ่ะแล้วเงินภาษีกรไปชดเชยให้ก็บุญแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับท่านครับครับผมสองวันนี้นะหรือพักนี้นะฮะได้ดูนายชวนนท์ออกมาโต้ตอบพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับความรู้สึกบอกว่าไงรู้ไหมฮะผมฟังดูแล้วมันก็น่าสมเพชนะฮะเพราะสิ่งที่นายชวนนท์เนี่ยโต้ตอบพรรคเพื่อไทยนะครับตลอด2ปีกว่าเกือบ3ปีที่พรรคประชาธิปัตย์มีอำนาจและบริหารอยู่ไม่เคยทำอะไรเลยนั่งต้มไข่อยู่เป็นสิ่งที่ตัวเองทำไว้ทั้งนั้นทำไว้ทำหนักกว่าพรรคเพื่อไทยได้อีกเช่นยกแผ่นดินให้เขมรโดยเอาคุณวีระคุณราตรีติดคุกเขมรนะฮะนักข้อกว่าแล้วก็อีกหลายๆอย่างซึ่งผมไม่รู้จะพูดยังไงฮะคือด่าแต่เขาว่าแต่เขานะแต่ตัวเองเป็นทำทุกอย่างในสมัยที่ตัวเองมีอำนาจปิ้นป้อนก็ร่อนตอแหลตลอดนะท่านพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ทรงศีลนะครับท่านไม่เคยพูดคำหยาบและปกติท่านจะตำหนิเสมอเมื่อผู้ปราศรัยบนเวทีพูดคำหยาบแม้แต่คนนั้นจะเป็นด็อกเตอร์ขนาดไหนก็ตามซึ่งผมก็เห็นแต่กับตาแต่ท่านถึงพูดกับพูดคำว่าตอแหลนะตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ดูขนาดไหนครับคือพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยทิ้งสันดานวัฒนธรรมจะดั้งเดิมแต่ไหนแต่ไรมาเลยน้ำท่วมเที่ยวนี้ก่อนน้ำท่วมจนกระทั่งขนาดนี้น้ำแห้งแล้วเขตธนบุรีเขตบางแคที่ผมรู้นะที่เขตอื่นๆผมไม่รู้เพราะสองเขตนี้ญาติพี่น้องพักพวกผมสายข่าวผมเยอะนะแต่พวกเขตพื้นบริที่ผมอยู่เนี่ยมันก็วัฒนธรรมเดิมฮะไม่เคยเห็นหัวสอสอสกเลยตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมจนกระทั่งน้ำแห้งไม่มีหน้าสอสอสกคนไหนมาตักเตือนมาเตือนมาบอกประชาชนว่าควรต้องป้องกันอย่างไรทำตัวอย่างไรไม่ปลอดภัยถึงแม้จะน้ำจะเกิดปลอดภัยในเขตผมก็ตามไม่มีฮะไม่มีสักหัวหนึ่งบอกเข้ามาเลยครับผมจะเล่าให้ฟังถึงในอดีตซึ่งมีนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เป็นสสอยู่ในเขตนี้หลายสมัยทุกสมัยซึ่งได้เชื่อว่าสุภาพบุรุษนักการเมืองตลอดชีวิตของแกที่เป็นสสมาในเขตนี้เมื่อได้รับเลือกตั้งไปนั้นไม่เคยเห็นหัวตลอดแต่เมื่อได้รับเลือกตั้งก่อนบอลยุบสภามีการจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็โผล่เข้ามาก็กะเกณฑ์คนรุ่นสองนั้นกันไปผมเองเป็นหนึ่งในที่โดนหัวคะแนนขอร้องแกมบังคับให้ไปร่วมงานก็ลองไปดูสี่มณฑลจากกรุงจากฝั่งทนผมขี่มณฑลไปนะจากฝั่งทนไปถึงลาดพร้าวนะฮะงานเลี้ยงมีหลายวันผมไปในวันที่สองในบ้านเรือนบ้านกว้างมากจัดโต๊ะ5 60ตัวนะฮะ5 60ตัวมาจุร้ายแล้วหลายร้อยคนเป็นพันคนแถวนะฮะประธานรัฐบาลเขาบอกว่าเหล้าเบียร์ไม่อั้นฮะเหล้าอะไรรู้ไหมฮะเหล้าแบล็คดาวน์แบล็คครับอ๋อครับไม่อั้นครับเบียร์นี่กองบนเลิศขนาดนั้นวันนั้นก็มีการเปิดตัวผู้ที่ลงสมัครสสคนใหม่
านในเขตนี้ด้วยนะครับครับแล้วขากลับอาจารย์ทราบไหมฮะไม่ได้กลับมือเปล่านะครับทุกคนได้รับแจกพัดลมมิตาคิดตั้งเวลาได้คนละหนึ่งเครื่องวันแรกแจกไปกี่ภาพหลังวันที่สองไม่พอแจกครับจดชื่อครับจดชื่อแขกผู้ไปมาแล้วหัวคะแนนส่งถึงบ้านเลยครับดีจังเลยผมก็ได้รับนะหัวคะแนนมาส่งถึงบ้านเลยครับครับนะฮะแถวโรงเรียนปานนภัทรปรากฏว่าคุณเล่าต่อว่าผู้ที่สมัครสสเขตคนใหม่ที่ประกาศในโรงอําเภอจะรู้เห็นเป็นด้วยหรือไม่ในการนั้นผมก็ต้องมีลงคันลงร่วมด้วยแหละเพื่อคนเปิดตัวในงานนั้นแล้วพอสอบตกตลอดเวลาที่มีการหาเสียงก็ไม่รู้หัวคะแนนเนี่ยฮะนะกินอาหารเซนตามร้านอาหารต่างๆในเขตญาติของเพื่อนผมเนี่ยโดนเซน 30,000 กว่าบาทพอสอบไม่ได้ก็ไม่จ่ายครับปล่อยเช็คเองครับนะเฉพาะร้านนี้นะร้านอื่นผมยังไม่ทราบนะฮะไม่รู้กี่ร้านคิดดูวันนี้นี่คือวัฒนธรรมของประชาธิปัตย์ก็เล่าสู่กันฟังนะครับอาจารย์ขอบคุณครับแถวลาดพร้าวใกล้ๆเดียวกันนภันเดิมใช่ไหมใช่ผมสอบแทนว่าใช่ใช่ก็แถวนั้นแหละแต่มีข่าวหนึ่งทราบครับมีคนชื่อเยาวเลศนะไม่รู้เป็นน้องใครที่ดีๆที่มาบอกในเดี๋ยวรับโทรศัพท์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ธรอาจารย์สมบูรณ์อาจารย์ป่าร่มนะครับเชิญครับสวัสดีพี่น้องที่ตะบันยูรู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกท่านครับแหมอาจารย์ป่าร่มขโมยจีนที่ว่าเหวงไปแล้วผมว่าจะพูดซะหน่อย จัดฉากว่ายุติธรรมไงว่าเอาฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มาเป็นสสร.ใช่ไหมใช่แต่ที่เหลือพวกมึงทั้งนั้นเลยครับสวัสดีขอบคุณอาจารย์ป่าร่มครับที่พูดแทนไปแล้วนะแล้วก็ไอ้อาจารย์ครับไอ้กรณีเผาห้างลักของพยายามฆ่าทุบรถรัฐมนตรีของรัฐบาลมาร์กเนี่ยตกลงมันเป็นคดีการเมืองหรืออาญากันแน่ครับขอชี้ชัดได้ไหมชี้ชัดอาญาไม่งั้นนะครับอาจารย์คืออย่างนี้ผมคิดว่าไม่งั้นนะสมมตินักมวยหรือนักฟุตบอลเนี่ยเวลานักมวยขึ้นเวทีหรือนักฟุตบอลลงสนามหมั่นไส้คนไหนพกมีดลงไปเลยแล้วก็แทงแม่งเลยบอกเป็นเกมกีฬาอ๋อไม่ได้ครับถูกไหมครับทำไม่ได้มันก็ต้องในสนามเลยในสนามกีฬาที่มีเหตุผลกีฬาการเมืองคือการเมืองอาญาคืออาญาแล้วกรณีที่จะไปโทษประชาธิปัตย์นะผมก็ไม่ได้เข้าข้างนะแต่ผมว่านะกรณีที่คุณมารับผิดชอบนะเก้าอี้นายกเนี่ยมีเรือใบวางอยู่มึงเกิดมานั่งทำไมมึงไม่หยิบออกล่ะใช่จะไปโทษเขาไม่ได้หรอกคือมึงก็ต้องตรวจเช็คอะไรอยู่แล้วเหมือนตำรวจที่ไปรับย้ายเป็นใหม่ก็ต้องดูสำนวนดูคดีอะไรที่มีข้างค้างแล้วก็จัดการซะไม่ใช่ว่าจะไปโยนบ้อยไปไม่น่าผิดชอบอะไรเลยนะแล้วในส่วนอีกเรื่องนึงครับอาจารย์กรณีที่รัฐบาลโจรเนี่ยมันจะใช้สภาในการเดินเกมพระราชบัญญัตินี่นิรโทษปองดองอะไรของมันเนี่ยนะถ้าฝ่ายค้านและสวเนี่ยวอล์กเอาท์มันสามารถทำได้ไหมครับได้ครับทำได้ครับคือมันก็จะไม่ผ่านอย่างเงี้ยได้ไหมครับต้องรู้ว่าวอล์กเอาท์แล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะต้องดูที่คะแนนเสียงนะครับอ๋อเหรอแต่คะแนนเสียงยังไงมันก็แพ้อยู่แล้วอ่ะนั่นแหละไอ้พวกนี้มันไม่แยแสว่าจะผิดหรือจะถูกนะไม่แยแสว่าจะไปคือความรู้สึกใครเสื้อที่มันเคยใส่ว่ามันทำอะไรก็ผิดอ่ะแท้จริงแล้วไม่ใช่อ่ะกูทำอะไรก็ไม่ผิดใช่ตอนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วครับตอนนี้เป็นอย่างนั้นสุดท้ายนี่อาจารย์ไอ้เว็บมินบางทีผมอ่านข้อความแล้วผมก็อยากจะให้อาจารย์บอกให้ชัดเลยนะเว็บมินทำไมไอ้รัฐบาลโจรมันถึงปล่อยไว้ไม่ยอมจัดการอาจารย์ช่วยตอบสิครับผมไม่อยากจะตอบแล้วผมรู้อยู่แล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพรรคเพื่อโจรนะหัวหน้าเป็นโจรลูกน้องก็เป็นโจรแล้วมันจะจัดการโจรกันทำไมครับครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนขอบคุณและสวัสดีครับเขาจะเก็บทำไมแล้วก็ทำกันเองก็ทำเองเขาก็ไม่เก็บสิไอ้บางคนมีอาชีพขายเว็บนะไม่ใช่ขายซีดีนี่ถามว่าตรงไหนกับช่องไหนมีสถานีเชื่อแดงก็ตรงนั้นแหละขายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอาทรคุณป่าล่มครับนี่ผมขอยืนยันว่าเป็นความจริงนะครับสำหรับผู้ที่พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ในเขตมินบุรีผมเองอยู่ในเขตนี้คือเรื่องจริงครับที่สิ่งที่เขาพูดความจริงทุกอย่างเลยเพราะว่าผมก็อยู่ในเหตุการณ์นะที่หมู่บ้านที่ผมอยู่วัดประเสริฐเนี่ยเป็นเขตอิทธิพลของมินพยานันครับแต่คราวที่แล้วเนี่ยเกือบไม่ได้ชนะยังวุ่นวิ่นชนะประชาธิปัตย์ไม่เมื่อก่อนนี้ชนะยังถล่มทลายแต่มาตอนหลังเนี่ย
ข้าใจนะครับว่ามันไม่มีตัวเลือกพวกผมเนี่ยไม่มีตัวเลือกมันมีอยู่แค่นี้เองประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยมันไม่มีตัวเลือกก็เลยโนโหวตก็มีส่วนในมาโนโหวตนะตัวเลือกที่ดีสุดคือโนโหวตคราวที่แล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกจริงๆไม่ว่าตัวบุคคลหรือว่าพรรคมันเลือกไม่ได้เลยอ่ะเพราะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็รู้อยู่ผมเองก็อายุ60กว่าแล้วอ่ะพอจะรู้ประวัติของพรรคประชาธิปัตย์นี่ผมเป็นคนเพชรบุรีโดยกำเนิดนะแต่ว่ามาอยู่กรุงเทพอยู่แถวเพชรบุรีมาหลายสิบปีแล้วครับก็ที่บ้านผมที่เพชรบุรีเนี่ยก็จะสั่งกันไว้เลยนะในเขตหนึ่งอำเภอเมืองเฮ้ยยังไงก็ต้องเลือกประชาธิปัตย์ไปก่อนนะยังไงก็ต้องเลือกประชาธิปัตย์ไปก่อนนะเขาจะสั่งกันได้เลยสั่งที่น้องสั่งเพื่อนหมู่อะไรกันไว้อย่างเนี้ยพ่อจะสั่งลูกปู่ก็จะสั่งหลานว่ายังไงก็ต้องเลือกประชาธิปัตย์นะแต่มาระยะหลังเนี่ยความนิยมเริ่มเสื่อมลงมากครับอารมณ์กรพลบุตรนี่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดไปนะครั้งต่อไปเนี่ยก็ยังไม่รู้ถ้ามีพรรคอื่นที่มีนโยบายที่ดีอ่ะนะผมคิดว่าประชาธิปัตย์จะเดินมาถึงจุดเสื่อมเพราะว่าเมื่อไม่นานนี่เองผมพบคุณอะไรที่พาคุณวีระไปถูกจับนะฮะคุณพนิษฐ์พิเกษตรเดินคนเดียวครับผมกำลังจะเข้าไปถามอ่ะว่าเรื่องคุณวีระเขาคงจะรู้ตัวเขารีบเดินข้ามถนนเลยผมเจอที่วัดบางเพ็ญเหนือนี่แหละที่ตอนน้ำท่วมผมก็จะเข้าไปถามเรื่องคุณวีระนี่แหละผมขี่จักรยานตรงไปก็คงจะสังหวนใจว่าไอ้หมอนี่มันต้องมาถามกูแน่เขาก็คงคิดอยู่เสมอคงโดนถามแน่ผมก็จะถามอ่ะว่าทำว่าทำไมอ่ะครับเสียงหายไปแล้วคนที่รับปากก็คือคุณราตรีคุณวีระเนี่ยครับก็ผมสงสัยด้วยว่าถ้ารัฐบาลเพื่อไทยยังอยู่เนี่ยโอกาสที่จะช่วยคุณวีระกับคุณราตรีออกมาไม่มีทางนะครับไม่มีทางเลยไม่มีทางนะผมมองไม่เห็นทางที่จะเป็นไปได้เลยนอกจากเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วก็จะใช้อะไรก็ได้บีบจะเป็นเรื่องปิดผมแดงก็ได้อะไรก็ได้หรือว่าแลกเปลี่ยนตัวนักโทษเท่านั้นเองนอกนั้นดูแล้วไม่มีทางตอนนี้ผมก็คอยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีผู้กล้าออกมานำหน้าสักทีผมจะได้ออกไปด้วยก็เราพวกเรานี่แหละครับก็ผมไม่หวังแล้วครับวันนี้ไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์ท่านไปชิงดีหมีหัวใจเสือที่ไหนมาออกมาขู่ฟ่อฟ่อว่าถ้าใครไม่ชอบมาตา112อ่ะเชิญไปอยู่ต่างประเทศโอ้โหวันนี้ไปกินดีหมีไหนมาครับสุวัตีเรียกเป็นเทียบอันนี้แหละของจริงก็ขอให้จริงนะครับขอให้จริงอาจจะขู่ฟ่อฟ่อนะขอให้จริงเด้อผมคุยกันในหมู่เพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อเท่าไหร่หรอกเชื่อนายนะวันนี้ก็ขอให้ใช้ไอ้สายอยู่แล้วเข้าบ้านนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับก็จริงเป็นบางช่วงครับผ่อนคลายถ้าจริงเข้มมากเกินไปเนี่ยคนก็จะเครียดก็ผ่อนมันแนมซะบ้างนี่ทราบไหมอาจารย์ภาษาพื้นเมืองคนไม่รู้คิดยังไงทำโพลว่าต้องการให้ทหารทำอะไร 80% อยากให้ทหารปฏิวัติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้ง3ท่านและท่านผู้ชมด้วยนะครับไม่ทราบพวกหรือเปล่าพอกดปั๊บก็ติดเลยครับไม่ใช่ล็อกสเปคอย่างที่บางคนเข้าใจนะครับครับฉายาของรัฐบาลที่สื่อมอบให้กับรัฐบาลไปของขวัญในวันปีใหม่นี้ผมคิดว่าคงจะฮือฮากันมากนะครับโดยเฉพาะคำว่าเอาอยู่หนูเอาอยู่หนูไม่รู้หนูไม่ว่างมีหลายคนเล็งกันว่าคำว่าเอาอยู่น่าจะเป็นยอดฮิตของฉายาปีใหม่นี้ท่านพิธีกรทั้ง3และท่านผู้ชมครับคิดดูให้ดีนะครับทักษิณมันดูถูกคนไทยทั้งประเทศอย่างไรมันเหยียบย่ำเหยียดหยามหัวร่อล่าที่ส่งคนไม่ประสีภาษาไม่รู้เรื่องการเมืองเอามาฝึกหัดนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งที่ไม่มีความรู้อะไรมากมายเลยงูปลาปลาก็ไม่ใช่มีแต่อาไปวันๆมันดูถูกประเทศไทยมากการดูถูกคนทั้งชาติครั้งนี้เป็นความผิดที่ให้อภัยไม่ได้นะครับและจะต้องบันทึกความชั่วของมันไว้ในแผ่นดินนี้ด้วยบทกลอนชื่อหนูเอาอยู่ดังนี้ยังไม่ว่างช่างโฉดเขลาหนูเอาอยู่หนูไม่รู้ดูทีท่าปรึกษานั่นยอดคำฮิตผลิตผลติดตนนาน
ให้รางวัลงานออสการ์ปีหน้าไทยนางย่าแพรกแหกโค้งยังหลงทางหนูไม่ว่างยังเบลอจิตเผลอไผลทำอะไรไม่เป็นก็เห็นไปไม่มีอายขายหน้าระอาจริงตัวต้นเหตุเพศภัยทำลายชาติหน้าอนาถพลาดผิดชีวิตดิ่งบันเลงล่าข้าดูถูกสนุกจริงคนไทยนิ่งสิ่งนี้ได้อย่างไรกันดูถูกไปคนไทยโง่โมโหไหมมันจงใจให้นางเอ๋อมาเพ้อฝันเป็นผู้นำช่ำชอกขอบอกกันสารพันการพูดจาภาษางงหนูไม่รู้หนูเอาอยู่หนูไม่ว่างหนูตกถังสร้างค่าจิตพาหลงฉายานี้ปีใหม่คนไทยงงอยากเป็นหงหลงให้จูงในฝูงกาขอบคุณสวัสดีครับครับคุณกระต่ายรู้หรือยังว่าคุณตาของคุณยายประมวลคุณตาคือแฟนคุณยายประมวลก็เสียชีวิตแล้วนะครับก็บอกคุณกระต่ายด้วยกันแล้วกันที่ไหนนะที่อำเภอตลาดอำเภอวังสามหมอศพอยู่ที่นั่นครับแล้วก็จะไปจุดศพ22ธันวาครับผมก็จะไปร่วมงานพรุ่งนี้ครับก็ฝากสองท่านที่ตลาดอำเภอวังสามหมอผมก็ไปไม่ไปด้วยกันเนาะอ้าวใครจะอยู่รายการล่ะแล้วก็ฝากรายการด้วยกับจันทร์เหรอฝากเมื่อสองวันนี้สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับเชิญครับพูดได้เลยครับพูดได้เลยฮะพูดได้เลยครับพอ3ขวบก็พูด3ขวบก็พูดได้แล้วครับ2ขวบก็ได้แล้วครับบางทีก็ขวบกว่าใช่ครับพูดได้เลยครับดีที่พี่ก่อนนะครับสาววง9เดือนพูดได้แล้วว1เรียกว2ทราบแล้วเปลี่ยนกันนี้ว10 13สยามไทยอยู่พูดได้เลยครับสวัสดีครับอ้าวสายตอบครับครับครับว10พูดได้เลยฮะพูดได้เลยเขาไม่ได้ยินเราพูดได้ยินผมไหมครับหรอดีครับครับพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับขอแสดงความคิดเห็นหน่อยครับเชิญนะเชิญครับเชิญนายกนี่ไม่มีไม่มีอะไรฮะไม่มีค่าอะไรเลยนะอะไรก็หนูไม่รู้นะอะไรก็เอาอยู่ผมว่าเหมือนกับผมเลยนะผมก็กำลังเอาอยู่เนี่ยเอามือค่ำใช่ไหมครับแล้วมือค่ำกับมือค่ำผมรอแค่นี้ครับให้สายเลยครับเอาแค่นี้เหรอโอ้สาตั้งท่าซะตั้งนานโทรมาเซลนายกกาดอยู่ตั้งนานอ่ะชกแค่นี้ไม้ไทยสันไงแต่ชกหนักนะชกหนักนะชกหนักไม่ต้องพูดเบิกแต่ชกเลยท่านก็บอกว่าท่านเอาอยู่ไว้ก่อนทั้งรับทานอาหารเย็นแล้วก็มีอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่เอาฮะผิดศีลน้ำชาน้ำหนาวเลยเนาะพอทำอย่างนี้เขาต้องเล่าเลยแหละเดี๋ยวนี้สวัสดีครับฮัลโหลเจิญครับเชิญนะดูมือครับเชิญครับฮัลโหลครับเชิญพูดเลยครับครับครับลีทีวีเลยพูดว่าเอ๊ะทำไมถึงว่าแต่ภาพประชาธิปัตย์จังเลยนั่นแหละผมพูดจากขอนแก่นนั่นเองครับไอ้เรื่องเขมรทำไมไม่ว่าแบบพรรคเพื่อไทยเขาว่างแบบตอนนี้ใช่ใช่ครับท่านหลีกทีวีก่อนนะครับครับคุณสมบูรณ์ให้ผมถามเนี้ยครับว่าเสียงก็ว่าจะพรรคประชาธิปัตย์แบบไอ้ง่ามชนทีไปง่ามชนทีตอนนั้นปัดว่าพรรคประชาธิปัตย์นกแผ่นดินนะครับเขมรง่ามพรรคเพื่อไทยคือมาไหว้เขาเนี้ยเขาอันเดียวกันครับเขมรเออถ้าเพื่อไทยก็เคยเป็นอันเดียวกันแต่จังหวะนี่ครับผมก็ว่าเอ๊ะแต่ยังจังหวะย่ำพับประชาธิปัตย์เขาปัดสู่ยิ่งกันกับเขมรย่ำพับพับเพื่อไทยปัดคือเขมรยิ่งไปเจอกับเขมรก็แบบพวกว่าให้เขาเนี่ยสำหรับครับครับอันผู้ว่าอันใดจะพับประชาธิปัตย์บดีพับประชาธิปัตย์บดีผมอยู่ขอนแก่นนี่ครับแต่ว่าผมเบิ่งเนี่ยกันว่าพอดีเอาซุ่มพักไร่เขามาแค่ตัวไก่ในคุณสมบูรณ์ครับครับ
ครับครับกับมิตรนั่นแหละครับคุณสมบูรณ์ครับครับผมครับที่เราก็พูดไปตามคุณคุณก็คืออย่างนี้คุณภาคเสียงธรรมดาคืออย่างนี้พี่น้องบอกว่านะไอตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นนะก็มีทหารไทยกับทหารเขมรก็ยิงกันเขมรก็ยิงก็ยิงเราถอยครับแต่พอมาถึงวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเขมรมันก็ยิงเครื่องบินไทยตกทำไมไม่ตอบว่าพรรคเพื่อไทยบ้างใช่จริงของท่านก็ปากนะครับคือ13สยามไทยณวันนี้ตัดสินใจแล้วล่ะครับไม่เอาทั้งสองพรรคกันแหละก็คิดดูดีว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเรานะโดยเฉพาะทางศรีสะเกษต้องอพยพนะเป็นไทยอพยพมาเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนคนอพยพในเขตแดนไทยในเขตแดนไทยแต่ก็จะฝากพี่น้องหน่อยหนึ่งก็คือท่านอาจจะตามไม่ทันกรณีวีระราตรีนะครับไอคนที่ชวนไปถูกจับเนี่ยเป็นสสพรรคประชาธิปัตย์ไปเสร็จปุ๊บไอตัวสสนายพนิพิจิตรเสร็จไปสารภาพต่อกลางศาลประเทศเขมรบอกว่าข้าพเจ้าหลงผิดล้ำแดนเขมรไม่รู้ทั้งที่บริเวณที่ตัวเองถูกจับเนี่ยนะครับมันมีตาคุดเป็นนอท3รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งรองนายกทั้งนายกนายอภิสิทธิ์ครับว่าเป็นของเขมรสุเทพก็บอกว่าล้ำแดนเขมรกสิทธิ์คือพี่ลมก็บอกว่าล้ำแดนเขมรศาลเขมรได้ตัดสินว่าถ้างั้นทรัพย์สารภาพก็ผิดวีระก็ต้องติดคุกรออาญาสิอะไรอะไรไม่เลวรออาญาไม่อะไรไม่เลว3เท่าอุตส่าห์ไปจ้างไอ้คนขายควายเนี่ยเอาไอ้คนขายควายเนี่ยมาชี้ว่านั่นที่เขมรน่ะคุณคิดดูดิฮะแล้วมันทำอะไรขนาดนั้นนะครับที่เลวกว่านั้นคือยอมให้เขมรลากเอาคดีพระวิหารเนี่ยไปขึ้นศาลโลกทั้งที่เราไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกของศาลโลกเลวถ้าเผื่อเราไม่ยอมที่จะให้เขาไปขึ้นศาลโลกเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับใช่คือเราสรุปแล้วครับว่าสองพรรคเลวเท่ากันครับพอกันหมดเวลาพอดีก็ไปแล้วนะไปแล้วครับหมดเวลานะเหรอหมดจริงเหรอหมดจริงที่เหลือไม่ใช่เวลาของเราแล้วครับก็ขอบพระคุณบอกหน่อยที่เดี๋ยวเอาจากนี้ไปก็จะมีท่านมีอะไรมีท่านชัยวัฒน์ศรีสุวรรณจากท่านชัยวัฒน์ศรีสุวรรณท่านจะไปแอวลาวเจออะไรที่ดีๆของเราจะมาเล่าให้ฟังครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นคุณพี่สมารีจากเมืองกาญจน์และคุณหมอมารีรัตน์เอี่ยมสกุลจะมาพูดเรื่องพิษร้ายของอุตสาหกรรมครับของฝรั่งเพราะฉะนั้นวันนี้เรา3คนไม่พูดเดี๋ยวคอยติดตามชมสู้เพื่อบ้านเมืองต่อสิสู้เพื่อบ้านเมืองเมืองสู้เพื่อเอาเถอะเมืองขอตอนนี้ขอบพระคุณทุกท่านทุกสายครับผมอธรครับสมบูรณ์ครับสวัสดีครับรบครับแหกข้อฟอกขาว